ประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกๆทุกคนทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมากประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแต่ทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนักข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง